กรในวันนี้ค่ะขอต้อนรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่งานตลาดน้ำวิถีไทยคลองพะดุงกรุงเกษมงานเริ่มจัดการตั้งแต่วันที่2กุมภาพันธ์ถึง1มีนาคมตั้งแต่เวลา11โมงตรงถึงทุ่มตรงค่ะภายในงานมีกิจกรรมทางด้านการแสดงวัฒนธรรมอาทิการทำเรือจำลองการทำพวกประดิษฐ์และการแสดงทางด้านวัฒนธรรมค่ะและช่วงต่อไปท่านผู้ชมจะได้รับชมการแสดงจากน้องๆและเยาวชนจากศูนย์เยาวชนคลองกลุ่มกองบัญชาการสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวค่ะการแสดงชุดแรกพบกับการแสดงนำเบิกโรงชุดรำกิ่งไม้เงินทองรายนำผู้แสดงมีดังนี้ค่ะ1เด็กหญิงนงนภัทรวิเศษ2เด็กหญิงเมธาวีแก้วมณีและต่อด้วยการแสดงชุดลำใบสีสุดขวัญรายนำผู้แสดง1เด็กหญิงเมริยาธรรมวงศ์2เด็กหญิงปิยาชิดาแจ่มดวง3เด็กหญิงณัฐธิดาสมโชคศิลภัทร4เด็กหญิงชนาพรกาวาเชิญรับชมการแสดงได้เลยค่ะyou